ุกดีผู้ฝ่ายธรรมทุกๆคนหลังจากไปงานอโศกรำลึกแล้วอาตมาก็ไปทัวร์อีสานมาก็เรียกธรรมทัวร์นะไปเยี่ยมญาติโยมตามกลุ่มต่างๆก็เพิ่งเดินทางกลับมาเมื่อวานนะก็ประทับใจว่าพวกเราก็ยังมีความมั่นคงในทิศทางธรรมอยู่นะเห็นว่าในประเทศไทยเราก็ไม่ได้ปฏิบัติแบบกลุ่มๆเดียวหรอกก็ยังมีอีกกลุ่มอีกเยอะที่มาก็ไปแค่อีสานเหนือนะยังมีอีสานใต้อีกนะไม่ได้ไปนี่เขาก็จะนิมนต์ต่ออีกเหมือนนะแต่บอกเราไปเจรนาก่อนนะนั้นก็พวกเราก็พยายามให้เกิดความมั่นคงขึ้นอันนี้ก็สิ่งสำคัญมาฟังสิ่งดีๆจากท่านสมณะด้วยกันนะครับนิมนต์ท่านแรกเลยครับขอน้อมกราบสการบูชาพระครูสมณะโพธิรักษ์ด้วยความเคารพครับสการอุปชาพันเตด้วยความเคารพครับเจริญธรรมญาติโยมพวกเราทุกๆคน ก็เดินทางไปร่วมงานอโศกรำลึกนะก็คุยกับพันเตอุดมเมื่อเช้าว่าเอ๊ะเราไปถึงเดือนไหมก็นับวันเวลาเกือบเดือนนะขาดอีก5วันกลุ่มลำปางเนาะไปเมื่อกี้นี้ล่าสุดก็ไปค้างที่บ้านโยมที่เราก็เป็นที่อะไรนะห้องเหมือนกับห้องพักอ่ะเนาะห้องพักก็มีทั้ง5ชั้นเนาะตึกใหญ่กันเนาะที่ลำปางก็มีกลุ่มลำปางนะคนวิสิตคนนั่นแหละหลายๆคนนะคุณโยมจันโยมชินอะไรเหล่านี้ก็ประทับใจนะก็ชื่อจินชินภรรยาก็ชื่อจันทราจันทราโยมชินคุณจันทราหัวใจเขาคล้ายๆท่านโพธิสิทธิ์เป็นโรคหัวใจเหมือนกันแต่ของเขาผ่าตัดเพราะอาการหนักกว่าตอนนี้ก็จะเริ่มรักษานะก็นึกถึงมันเตโพเหมือนกันนี่แหละมันเตจะรักษาถึงขั้นจะผ่าตัดไหมอะไรเงี้ยเนาะให้มันเตหายเนาะไม่ได้มีกำลังก็เราก็รู้สึกว่าไปนอนในห้องหรูนะโยมเนาะโยมเขาไปเปิดแอร์ให้นะ คือนานแล้วไม่ได้นอนห้องที่เป็นห้องพักแบบนี้เนาะก็เราก็ทบทวนดูเออเราก็สบายนะถ้านอนใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยมีเอากดเอาเต็นท์ไปกลางเราก็ฝึกมาแล้วนะคือนอนตรงไหนเราก็สบายคือรู้สึกอย่างนั้นพอได้อะใช่ไหมใช่ไหมก็มีต้นลำไยของโยมอยู่หน้าบ้านกลางตรงนี้ก็ดีเหมือนกัน แต่เขาสายนิมนต์เข้าห้องพักก็น่าจะต้องให้ศรัทธาโยมกันหน่อยเนาะเนี่ยก็นึกถึงนี่แหละพระเจ้าท่านพระองค์นอนใต้โคนไม้นอนบนคฤหัสถ์ปราสาทตรงไหนก็เป็นทิพย์นะใช่ไหมก็มีเรื่องในชาดกแหละเรื่องนิทานนะพระมหากษัตริย์นะตัดถามตัดเล่าอะไรทำนองนั้นมั้งนะคือพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านก็ต้องนอนบนที่นอนดีๆไงนะถึงจะนอนหลับเป็นสุขแต่พระเจ้าเนี่ยนอนโคนไม้นอนร่มไม้ตรงไหนก็นอนสบายเป็นทิพย์เพราะว่าใจเป็นสุขใจไม่ได้กังวลผิดศีลอะไรเงี้ยท่านก็เป็นแบบอย่างแล้วก็นี่แหละทำให้เราได้ศึกษาตามว่าวิถีชีวิตที่เราได้ฝึกฝนอยู่แบบมักน้อยสันโดษเนี่ยมันเป็นการได้ฝึกฝนมาเราก็มีใจที่อดทนได้นะพอเพียงได้มันก็ไม่ลำบากใช่ไหมทางคนร่ำคนรวยคืออะไรอะเท้าไม่ติดดินอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยมันจะลำบากเลยแหละนะถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกฝนนะเราก็ไม่ได้เป็นคนลำบากอะไรเกินไปใช่ไหมนะเราก็พออยู่ได้นะก็นึกถึงเรื่องนี้แหละที่จะสมานกันได้อยู่เป็นชุมชนสาธารณภูคีอยู่รวมกลุ่มกันได้นะ
แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันพึ่งกันได้มันก็ต้องมาลดกิเลสนะฝึกฝนที่จะลดตัวตนอัตตาก็ฟังประชุมเมื่อเช้าพระอาจารย์ก็พูดถึงนี่แหละว่าถ้าเราไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตนอะไรเงี้ยนะประโยชน์ส่วนตนคือตนเองก็คืออัตตาของตนเองนั่นแหละจะมีอัตตามีตัวตนประโยชน์ของตนเองคิดในเรื่องนี้มันก็คงจะทำงานหรือว่าร่วมในระบบสาธารณโภคีเนี่ยมันก็จะเดินไปไม่ได้นะ แล้วการที่จะมารวมกันแบบนี้มันก็ยากใช่ไหมก็ต้องลดศึกษาฝึกฝนเพื่อที่จะลดให้ได้แล้วก็ทำความเข้าใจนะในการที่จะเข้าถึงการพึ่งตนเองแล้วก็การที่จะอะไรล่ะไม่ยึดไม่ยึดติดอัตตามากเกินไปเราพวกเราเนี่ยมาก็สมานอัตตาใช่ไหมมาสมานอัตตาสาธารณภูขีก็ให้กำลังใจที่จะมองให้เห็นนะโดยอาศัยโจทย์นะนี่แหละคือการมีหมู่มิตรสหายดีที่จะมาฝึกฝนกันนะแล้วก็ค่อยพัฒนาไปด้วยปัญญาปัญญาด้วยเราที่เรามีปัญญา8ใช่ไหมปัญญา8ที่จะได้พบสัตบุรุษนะแล้วก็ได้ฟังธรรมนะเหล่านี้เราก็พัฒนากันต่อไปนะเจริญธรรมทุกคนสาธุพัฒนากันต่อไปนิมนต์ท่านต่อไปครับเจริญธรรมญาติโยมชาวล้านนาทุกคนของญาติเนาะเดี๋ยวจะได้อ่านอันนี้ด้วยแล้วมันเป็นฝ้าไปจาริกยุคใหม่กับครูบาอาจารย์มาเขตถิ่นดินแดนอาตมาเกิดที่นู่นไงปิกบ้านเก่าเอาอีสานม้วนขนาดเลยเกือบปิกลำปางไม่ได้เมื่อวานได้ลองที่ลำปางก็พอได้อยู่เนาะภาษานะเดี๋ยวมาฟังภาษิตของพระลังหุนก่อนเนาะค่อยจะเล่าอะไรฟังสภาวะที่ไปเจอมานะมันจะได้สอดคล้องกันเนาะภาษิตของพระลังหุนเถระชนทั้งหลายรู้จักเราว่าพระราหุลผู้เจริญเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ2ประการคือเพราะเราเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าและได้ดวงตาเห็นธรรมนี่ประกาศบรรลุธรรมนะอันหนึ่งเพราะอาสวะของเราหมดสิ้นแล้วและเพราะไม่มีการเกิดอีกเราจึงเป็นพระอรหันต์ผู้ควรแก่ทักษิณาทานบรรลุวิชชา3เห็นอมตะธรรมสัตว์ทั้งหลายมืดมนเพราะกามถูกคายรัดรึงไว้นั่นถูกเครื่องมุงบังคือตัณหาปกคลุมไว้ถูกเครื่องผูกคือความประมาทผูกพันไว้เหมือนปลาในข้องดูสภาวะตัวเองเด้อเราสลัดกามนั้นได้ตัดบ่วงมารได้ถอนตัณหาพร้อมทั้งรากเหง้าจึงเป็นผู้เย็นดับสนิทแล้วน่าจะดับร้อนดับไฟนะไฟอะไรอ่ะไฟราคะไฟโทสะโมหะไฟตัณหาใช่ไหมนี่คือการประกาศอรหันต์ไปงานโศกล้ำลึกครั้งนี้พ่อครูเป็นไง โอ้โหย้ำแล้วย้ำอีกนะแต่สงส่วนใหญ่เห็นผิดนะ
เห็นไหมถ้าศึกษาตำราเนี่ยเราจึงเป็นพระอรหันต์เห็นไหมพูดเหมือนพ่อครูไหมทางนู้นบอกประกาศไม่ได้ใครประกาศอรหันต์นะไม่ใช่อรหันต์งั้นพระสารีบุตรก็ไอ้พระลาหุนก็ไม่ใช่อรหันต์นะสิใช่ไหมเห็นผิดมากเลยนะที่จะพูดถึงนี่ก็คือตอนไปเยี่ยมญาติธรรมที่เขาอยู่นอกพุทธสถานสังฆสถานอาวาสสถานนะเขายังไม่ได้เป็นสังฆสถานเป็นอาวาสสถานนะส่วนใหญ่นะแต่ลำปางนี่ยังไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็มีคนมีมวลนะไม่แน่อนาคตชาวเหนือเราเนี่ยอยู่ใกล้เชียงใหม่แค่นี้ใช่ไหมเห็นญาติโยมเมื่อวานก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะสำนักน้อยเนาะไปเผื่อแผ่ไม่ทั่วถึงก็ทำให้โยมนี่ขาดโอกาสเหมือนกันตมาว่าแต่ยุคทุกวันนี้มันง่ายศึกษาง่ายแต่ก็เสี่ยงเหมือนกันแหละเนี่ยที่กล่าวถึงเนี่ยที่เอาเรื่องพระราหุลเนี่ยเพราะว่าถ้าบางทีไปฟังทางนู้นไงไปฟังทางนู้นมันมีเยอะทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศอรหันต์หรอกแต่เขาก็สอนดีอ่ะสอนดีเคลือบเคลิ้มเลยแหละสอนถูกต้องอ่ะสอนถูกต้องแต่ไม่อ้างที่มาที่ไปไม่ได้มันจะต่างกับชาวโสต่างกับพวกครูใช่ไหมทีนี้พอไปฟังแล้วอาจจะมากลัวจะเป๋นะคนที่มาอยู่ในหมู่ในกลุ่มไงใช่ไหมก็มีตัวอย่างอยู่นะชาวดอยลายนี่แหละพี่น้องอาตมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนอาตมาเนี่ยหลายคนหายจ่อยด้วยไม่ได้พบสมณะบ่อยๆด้วยนะไม่ได้มาพูดคุยไม่ได้มาหาหมู่กลุ่มมันก็มีสิทธิ์ที่จะไปอย่างนั้นได้เหมือนกันนี่แสดงว่าไม่ถึงฐานอริยะขั้นต้นมันถึงตกต่ำเป็นธรรมดาอยู่ไงแต่มาคิดงั้นนะเนี่ยไปเยี่ยมที่ผู้อายุยาวคนหนึ่งอ่ะที่คนที่อุดรมั้งผู้โอ้เก่ามากเลยแหละ94ปีแล้วด้วยความห่างหมู่แล้วถามไม่ได้ฟังพ่อครูเลยอ่ะแล้วคุยไปคุยมายังขับรถไปวัดนู้นอยู่ประจำเห็นไหมเนี่ยใช่พ่อครูบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าทางนี้ทางเดียวอย่าไปจับปลาสองมือไม่ได้แล้วพลาดทั้งคู่มันอายุมันจะไปก่อนนะที่มัน94อะไรก่อนใช่ไหมนี่คือผู้อยู่ห่างกลุ่มแล้วก็ตัวเองอยู่ห่างสมณะไงแล้วก็ห่างสัจธรรมใช่ไหมมันก็ทำให้กลายเป็นยังไงอ่ะมันยังไม่ชัดเจนอ่ะจะมาว่าตาเขายังคุมเครืออยู่นั่งสารนะถ้าวัยหมดก่อนเลยจะไม่ชัดเจนตัวเองนี่ซวยเลยใช่ไหมถ้ามันยังไม่ได้ขึ้นฐานโสดาบันเนี่ยนี่พูดได้นะเพราะว่าหลักฐานมีอยู่แล้วพระหุนท่านประกาศอรหันต์เรายังไม่ถึงอรหันต์เราประกาศโสดาบันสกิทานาคาได้ใช่ไหมก็ไม่มีใครว่าบ้างนะพวกเราเนี่ยมีสภาวะกันทุกคนนั่นแหละพออ่านนี้ก็จะเทียบของตัวเองเนาะเทียบว่าตัวเองเนี่ยระดับไหนมันต้องได้รู้นะต้องให้รู้ถ้าไม่รู้ตัวเองเนี่ยจริงอย่างว่าเนี่ยมันก็ไปเรื่อยฟังเรื่อยเขาเปิดเผยไงครูอาจารย์ถามสภาวะเขาก็ไม่เปิดเผยฟังนู่นฟังนี่มาโอ้ยดีจังเลยอาจารย์นี่มันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วพ่อครูฟันธงมาตั้งนานแล้วถ้าตมาถูกทางนู้นผิดถ้าจะมาผิดทางนู้นถูกฟันธงอย่างนี้ต้องเลือกให้ถูกใช่ไหมนักปฏิบัติธรรมเราเนี่ยชาวโศกเราต้องเลือกให้ถูกเลือกให้เป็นเลือกให้มั่นคงนะส่วนผู้ที่ยังอ่อนแอก็ต้องอาศัยหมู่มิตรดีสายดีอย่าได้ห่างเฉียวโอ้โหไปเห็นเรามันน่าเอ็นดูจริงนะบ้านก็อยู่ไกลหมู่แล้วสมณะเขตนั้นก็ไม่มีอะไรเงี้ย
นานๆพันเตผลธรรมพันเตดินทองจะไปเยี่ยมที่ผ่านมาติดโควิดเว้นไป3ปีโอ้โหเขาง้อยเงามากเลยดูรู้ข่าวว่าอาจารย์จะไปด้วยโอ้โหบางที่รวมทีมกันมาทำบิ๊กคลีนนิ่ง6วันโอ้โหสะอาดสะอ้านตั้งใจมาฟังธรรมสมณะก็เอื้อพอสมควรทำวัด2วันก่อนฉันนี่ครูบาอาจารย์ก็รับภาระลูกเดียวเลย2วันโอ้อาจารย์เหนื่อยแต่บรรยากาศดีมากเลยเพราะว่าเขาขาดโอกาสจะต่างกับชาวลันนาเรานะเขาขาดโอกาสที่จะไม่ได้พบสมณะชาวลันนาเนี่ยสมณะก็อยู่ประจำเป็นโรงเรียนนวกะเป็นพุทธสถานก็อย่าได้ประมาทเด้อนะเสาไหนก็จะได้ขาดเพื่ออะไรก็เพื่อตัวเองนั่นแหละใช่ไหมเออเนี่ยจะเข้าพรรษาแล้วเนี่ยเอาให้ดีนะถ้างั้นมันจะเหมือนพระราหุลว่าอยู่ในข้องไม่ไปไหนเราก็วนอยู่ในข้องใช่ไหมนึกภาพบอกเนาะใครเคยอาตมาเคยหาปลาเวลาได้แล้วก็ไปใส่ในข้องเอาไปตั้งในน้ำอยู่ก็จริงแต่ไปไหนไม่ได้ก็วนอยู่ในข้องภาษาลิบุตรว่าราหุลท่านเปรียบเทียบอย่างนั้นเราก็ดูตัวเราเถอะนะยังวนอยู่ในข้องแรงแข็งแรงแข็งแรงแข็งอยู่สักวันหนึ่งก็จะโดนต้ม คือตกล่วงจากหมู่จากกลุ่มไปนั่นเองเนาะพูดให้คิดฝากไว้เนาะใกล้เข้าพรรษาแล้วพวกเราก็จะมาเข่งศีลกันนะในพรรษาเนี่ยอาตมาก็น่าจะอยู่ที่ลันนากับครูบาอาจารย์ที่นี่แหละฝากไว้ประมาณนี้เจริญธรรมสาธุครับก็คนที่ว่าคนอื่นไม่ใช่อรหันต์เนี่ยคนนั้นจะเป็นอรหันต์หรือเปล่าคนที่ยังไม่ถึงอรหันต์แล้วจะรู้คนอื่นว่าเป็นอรหันต์ได้อย่างไรขนาดคนเป็นอรหันต์เนี่ยบางทียังไม่รู้ลูกศิษย์ตัวเองเป็นอรหันต์ก็ยังมีนะงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งถ้ายังไม่รู้จริงก็อย่าเพิ่งไปประมาทใครผู้ที่เขาประกาศตนเป็นอรหันต์ครับนิมนต์ท่านต่อไปยังคล่องอยู่ไหมยังติดอยู่ไหมภาษาอีสานว่าเนี่ยติดนี่คล่องนี่คือติดนะออกไม่ได้นะคล่องปลาคล่องอะไรเนี่ยถ้าคล่องอยู่ติดแล้วออกไม่ได้ยังคล่องอยู่บ้างยังคล่องบ้างติดอยู่บ้างคล่องอยู่บ้างเนาะงั้นก็พยายามถ้าวันไหนออกจากคล่องออกจากสิ่งที่ติดได้ก็มาวันบวรดังที่ท่านถ้ามีโอกาสมีเวลาก็คำนวณตัวเองแต่บางคนก็จะหวังสิ่งดีๆแต่มันก็ยังติดคล่องอยู่บ้างท่านก็จะมีบ้างน่ากลัวก็คือความประมาทยิ่งเรามาเห็นพ่อครูเอาคำสอนพระเจ้ามาสอนเราเนี่ยบางครั้งเราก็ยังหลงทางได้เลยนะเพราะว่าอะไรมีคนถามว่าพ่อครูสอนไม่เหมือนใครใช่ไหมสอนไม่เหมือนใครเลยโอ้ให้เรามาจน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 มันจะยอมลงไหมล่ะโยมโอ้บางครั้งก็ยอมได้บางคนก็ยอมไม่ได้มาจนเนี่ยไม่เอาเลยนะถ้ามารวยอ่ะโอ้คนจะเยอะไหมมาจนนี่คนเยอะไหมโยมโอ้มาจนโอ้ยถ้าพูดถึงแบบลูกทุ่งเลยว่าอย่างที่พันเตลุ่นหนึ่งว่าโอ้ยให้กูมาจนกูตายซะดีกว่าโอ้ย อะไรถ้าสอนให้มารวยนี่โยมว่าจะเยอะไหมโอ้ทำไมรู้ล่ะถ้าบอกว่าโป้งรวยอย่างนี้เอาไหมโป้งหนึ่งก็แสนบาทนึงเนี่ยโอ้หูผึ่งเลยเนาะสำหรับคนที่ยังลดละไม่ได้ก็ให้โอกาสให้เวลาซึ่งกันและกันเพราะครูก็สอนให้เรามาจนแล้วมันดีไม่ต้องมีภาระอะไรมากมายแต่ก็อย่างที่ใครคล่องๆติดๆอยู่ก็พยายามมันจนไม่ลงก็ค่อยศึกษาไปความจนมันสบายอย่างนี้มารวยแล้วมันทุกข์มันก็อยู่แรงศรัทธานั่นแหละศรัทธาเชื่อมั่นมาเรามาปฏิบัติแล้วเห็นผลเห็นชัดเจนเรามาจนเราไม่ทุกข์ความทุกข์ที่มันหายที่มัน
เกิดความหึงหวงสิ่งที่เราเคยติดมาเนี่ยมันก็จะค่อยลดลงลดลงลดลงก็ไม่ใช่ง่ายๆหรอกโยมมาแม้แต่ในพุทธกาลก็ยังมีเลยนะที่คนที่ติดบ้านเนี่ยติดบ้านก็ไม่ใช่บ้านหลังงามนะโยมหลังเก่าๆหลังคาหลุดลุ่ยมองเห็นดวงดาวเลยนะมองเห็นคอยตอนกลางวันก็คอยไล่นกไล่กาโอ้โหแต่มองไปเห็นแค่ที่นอนก็แทบจะไม่เป็นแค่เลยนะกระดุกกระดิกมันอะไรมันจะหักทันทีเลยนะโอ้มันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละแม้แต่มีเมียก็มันนะไม่สวยเลยนะหน้าขี้เหร่เลยนะมีข้าวพันธุ์ก็ไม่ดีงามสำหรับที่จะปลูกไปช่วงตลอดปีโอ้ยังทิ้งไม่ได้เลยนะพอมาเห็นสมณะภิกษุโอ้รู้สึกว่าจะมีความสุขจังเลยมือสะอาดสะอ้านฉันอาหารได้ปานีตที่เขาให้มาโอ้ยอยากบวชจังเลยต้องบวชให้ได้ต้องบวชให้ได้โยมว่าบวชได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะติดบ้านเก่าๆห่างๆเนาะนี่แหละไม่ใช่ง่ายเพราะนั้นเรามาเห็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามที่พระครูคำสั่งสอนพระเจ้ามาสอนเราก็ตรวจตัวเองสิบุพเพตัวเองว่าเราลดละอะไรได้บ้างขณะที่เรามาเห็นเส้นทางสายนี้อย่างน้อยก็ไม่ไปเสพเนื้อสัตว์อีกแล้วเนาะอย่างน้อยก็ไม่ไปทาลิสติกอีกแล้วเนาะมั่นใจไหมที่เราไม่ต้องไปเสพทาลิสติกอีกมั่นใจไหมมั่นใจโอ้เสียงดังเลยนะมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่2%นะ100%โหนะมันชัดเจนก็เอาทีละอย่างทีละอย่างอย่างน้อยก็นิพพานจากลิสติกก็เป็นไทยแล้วถ้าเรายังไม่นิพพานจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะวนไปหาอยู่งั้นเอามาเสพให้ได้มาเสพให้ได้ถ้าไม่ได้หลังใจก็โอ้ต้องหามาวันนี้ก็ประชุมประทับใจเรื่องของการที่ประชุมกสิกรรมประชุมเมื่อวานก่อนที่ประชุมใหญ่วันรู้สึกจะเป็นวันพฤหัสเนาะประชุมกสิกรรมก็เป็นสิ่งที่เนี่ยพวกเราประชุมกันก็นี่แหละมาพูดคุยกันเอาความคิดมาลงเป็นหนึ่งเดียวกันก็ช่วยแก้ไขเศรษฐกิจการกินอยู่ของชุมชนก็รู้สึกว่าสงเคราะห์กันอะไรปกป้องก็ประทับใจที่อุชาว่าถ้าเราจะเอาแต่ใจตัวเองเสนออะไรไม่ได้นะเอาแต่ใจตัวเองมันก็จะอยู่กับหมู่ยากเอาหมู่กลุ่มเป็นหลักคุยกันให้ลงตัวกันคนที่มันคุยกันบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความเจริญอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้มันประมาทได้ง่ายนะอยู่ที่บ้านนะโอ้ปฏิบัติธรรมอยู่บ้านก็ได้เลยฟังธรรมะก็ฟังมานานแล้วจะมันก็จะไม่รู้ว่าอะไรที่จะเข้ามาแทรกเราใช่ไหมถ้าไม่มีสติตั้งมั่นจริงๆเนี่ยมันจะออกโอ้จะนอนฟังจะนั่งฟังจะทำอะไรฟังก็ได้ใช่ไหมมันอย่างนั้นอ่ะถ้าเราชัดเจนกับเราเรามาแล้วก็คือมาในมนุษย์ละมาอยู่กับหมู่กลุ่มพูดคุยกันชัดเจนเรื่องของการที่ดำรงชีวิตก็คนเรามาปฏิบัติธรรมยังไงก็ไม่ขาดเรื่องของการกินอยู่หลับนอนโดยเฉพาะปัจจัย4เนาะเดี๋ยวนี้บวรของเราก็ลานาโสก็เท่าที่ดูมาในฐานะที่เป็นผู้ดูแลผู้ปรึกษาฐานกสิกรรมก็ดูแลอยู่ว่าเออมันไม่อดไม่อยากแล้วเหลือแต่ดูแลว่าความเจริญเติบโตแล้วให้ปุ๋ยให้ความเจริญเติบโตแล้วก็รู้สึกว่าอาตมาก็ไปเมื่อเช้าก็เช็คดูว่าที่อุตรงเป้าที่อุชาให้การบ้านมามีแต่กล้วยกับอะไรนะมะละกอก็พอแล้วพวกเราก็รู้สึกว่าไปนับดูกล้วยรอบโคกหนองนาเนี่ยแค่นี้ทั้งกินตลอดเลยเดี๋ยวนี้โยมเดาด้วยว่าเท่าไหร่เดาไม่ถูกเดาได้ร้อยเครือโอ้เนี่ยแค่นี้ก็อยู่การฝีมือของพวกเราเรามาช่วยกันทำช่วยกันคิดแม้แต่วันบวรก็ช่วยกันช่วยกันวันนี้ก็รู้สึกว่าวันนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะปลูกแฝกแต่ฝนไม่ตกมาคงไม่ปลูกหรอกเนาะเดี๋ยวมันจะจอดไปเลยเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่มารวมกันก็มาฟังธรรมะเอาธรรมะปฏิบัติให้เกิดความเจริญของเราเนี่ยเพราะนั้นความเจริญก็คือคนที่คนวรรณะสูงวรรณะสูงที่พระครูยกให้ก็คือวรรณะ9เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษมีใจพอถ้าหลวงพ่อโผล่มาวันนี้ก็จะคือวันที่24มงคล38ข้อ24ก็จะคือว่าสันตุติธรรมโมมักน้อยสันโดษมีใจพอเวลาอาจจะกินอาหารเมื่อไหร่ก็ชีวิตหนอว่าอะไรนะพออยู่พอกิน
พราะฉะนั้นก็พยายามฝึกฝนตัวเองพอให้ได้มันจะมีความสุขกับตัวเองสาธุสาธุ